ซื้อคมเตั้งคำถามทำไมเทศกาลปีใหม่ของคขมเถึงสู้เทศกาลสงกราน์ของไทยไม่ได้พร้อมตั้งข้อสังเกตปืนฉีดน้ำไทยกำลังจะทำลายวัฒนธรรมคขมเมนตโดยเรื่องราวนี้นะครับเกิดขึ้นจากการรายงานข่าวของ Radio France International ภาคภาษาคขมเมนด้ได้มีการรายงานไว้เมื่อวันที่16เมษายน2023ที่ผ่านมา โดยทาง radio France International ได้มีการพาดหัวข่าวไว้ว่าทำไมการเล่นน้ำในช่วงปีใหม่ของเขมรจึงทำได้ยากโดยนักวิเคราะห์ชาวกัมพูชาที่ได้มีการให้สัมภาษณ์กับ RFA คาแมรได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่าแม้ว่าเทศกาลปีใหม่ของเขมรทางการจะมีคำสั่งให้ห้ามเล่นแป้งแต่การกระทำต่างๆของวัยรุ่นและเยาวชนเขมรยังแสดงให้เห็นวิธีการเล่นน้ำ โดยเฉพาะวิธีการเล่นน้ําในลักษณะที่ได้รับความนิยมอย่างเช่นการใช้ปืนฉีดน้ําที่การเล่นน้าในลักษณะดังกล่าวได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยมีผู้สังเกตการทางสังคมหลายคนได้ตั้งข้อสังเกตว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่วัฒนธรรมดั้งเดิมของคเมนแต่ว่าเป็นอิทธิพลของประเทศเพื่อนบ้านและการเล่นในลักษณะแบบนี้กลับเป็นการส่งเสริมเทศกาลของประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย และนอกจากนี้นะครับทางด้านนักวิเคราะห์ของกัมพูชายังได้มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมอีกว่านอกจากนี้ปืนฉีดน้ําดังกล่าวยังถูกนําเข้าจากประเทศเพื่อนบ้านและนี่คือเหตุผลว่าทําไมการเล่นน้ําในช่วงปีใหม่ของเขมรจึงเป็นเรื่องยากและรวมถึงการเล่นน้ําด้วยปืนฉีดน้ําในลักษณะดังกล่าวยังเป็นการทําลายวัฒนธรรมเขมรอีกด้วยและนอกเหนือจากประเด็นของเรื่องปืนฉีดน้ํานะครับ ทาง Radio อฟร n c อินเตอร์เนชั่นแนยังได้มีการรายงานถึง Service Union ซึ่งเป็นสหภาพบริการและการท่องเที่ยวของกัมพูชาที่ได้มีการออกมาแนะนำเกี่ยวกับการจัดงานเทศกาลปีใหม่ที่ถูกเปลี่ยนชื่อไปเป็นอังร์สงกรานโดยหน่วยงานนี้นะครับได้มีการตั้งข้อสังเกตไว้ว่าเทศกาลดังกล่าวไม่สามารถสู้กับประเทศไทยได้โดยทางหน่วยงานบริการและการท่องเที่ยวของกัมพูชาได้มีการแสดงความคิดเห็นไว้ว่า ถึงแม้ว่ากัมพูชาจะได้ประโยชน์มากมายจากการจัดงานกิจกรรมอังกอร์สงกรานเพื่อจุดประสงค์ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวต่างชาติและรวมถึงนักท่องเที่ยวในประเทศแต่ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวได้มีการแสดงความคิดเห็นว่าถ้าอยากให้งานดังกล่าวมีความน่าสนใจมากขึ้นควรจะมีการจัดกิจกรรมในพื้นที่อื่นๆนอกเหนือจากนกครวัดเช่นชายทะเลและรวมถึงควรจะจัดให้หนักกว่าประเทศไทย ซึ่งจากการรายงานของ Radio France International นะครับในประเด็นที่มีการตั้งคำถามว่าทำไมการเล่นน้ำในกัมพูชาถึงไม่ได้รับความนิยมและรวมถึงประเด็นปืนฉีดน้ำก็ได้มีชาวกัมพูชาได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นในประเด็นดังกล่าวโดยความคิดเห็นต่างๆก็พูดได้อย่างน่าสนใจนะครับโดยชาวกัมพูชาท่านแรกครับเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่างานออกมาแบบนี้ถ้าพวกเขาดูถูกเราก็อย่าไปโกรธพวกเขาเลย เราจะต้องค้นคว้าและเรียนรู้เพิ่มเติมในขณะที่ชาวกัมพูชาอีกท่านหนึ่งได้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าผมเห็นด้วยในเรื่องของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของกัมพูชาเรามีความสัมพันธ์กับจีนไทยและเวียดนามซึ่งมันส่งผลอย่างมากจริงๆแล้วรวมถึงเรายังเป็นผู้นําเข้ารายใหญ่อุปกรณ์ที่ใช้เล่นน้ําต่างๆเราก็ผลิตเองไม่ได้และถ้าเราผลิตเองได้ก็คงจะดี ผมคิดว่าที่เราไม่สนใจการเล่นน้ำก็เป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นหน้าร้อนและเราก็เล่นกันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วและนอกจากนี้ชาวกัมพูชาก็ยังมีพิธีรดน้ำมากมายเช่นรดน้ำพระเป็นต้นซึ่งประเพณีดังกล่าวพมา่าไทยอินเดียก็มีคล้ายๆกันความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ว่าแล้วทำไมเราถึงไม่หยุดนำเข้าปืนฉีดน้ำจากพวกเขาละ่ะ ถ้าเราไม่ทำมันอาจจะสายเกินไปที่จะหยุดวัฒนธ,ธรรมนี้ได้ความคิดเห็นต่อไปครับผมคิดว่าเราเล่นน้ำกันอย่างนี้มาเป็นเวลานานแล้วแต่ว่ามันหายไปในช่วงทศวรรษที่70-80หมาต่อก้ที่ความคิดเห็นต่อไปคเมนควรจะมีการออกบทลงโทษสำหรับผู้ที่เล่นน้ำด้วยปืนฉีดน้ำและรวมถึงการเล่นแป้งด้วย มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปผมไม่ซีเรียสกับการเล่นน้ําในลักษณะแบบนี้แต่ว่าพวกเราควรจะมีการปรับปรุงเรื่องการดื่มเหล้าเบียร์โดยเฉพาะในหมู่เด็กและเยาวชนมากกว่าในกัมพูชามีโฆษณาแอลกอฮอล์มากมายความคิดเห็นต่อไปครับคขมรมีวัฒนธรรมในการสาดน้ําไม่ใช่วัฒนธรรมในการยิงปืนฉีดน้ําแต่ว่าเราก็พัฒนาไปตามเวลา แต่เราก็มีการเล่นสาดน้ำกันในวัดเพราะฉะนั้นการที่บอกว่าเขมรรับวัฒนธรรมต่างชาตินั้นมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องเราก็แค่ทำมันเพื่อความสนุกเท่านั้นความคิดเห็นต่อไปครับท่านนี้เขาบอกว่าตอนนี้ทีวีในเกาหลีพวกเขาออกข่าวจากประเทศไทยทั้งเช้าและเย็นมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปสมัยก่อนเราก็ใช้เกวียน แต่ว่าตอนนี้เราก็ใช้รถสมัยก่อนคนขเขมรไม่ได้ใส่กางเกงยียนแต่ว่าตอนนี้เราก็ใส่กางเกงยียนกันสิ่งที่พวกเขาวิเคราะห์นั้นมันผิดคนขเขมรแยกออกว่าอะไรเป็นของพวกเราและอะไรเป็นของพวกเขาตอนนี้คนเราก็มีสิทธิ์มากพอที่จะหาอะไรใหม่ๆมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปกันเลยครับแล้วจะทำยังไงกันได้ล่ะก็คนดังๆบนโซเชียลเขาก็เล่นน้ำแบบนี้กัน แล้วทำไมพวกเราถึงจะไม่เล่นละ่ะการเล่นปืนฉีดน้ำแบบนี้มันได้รับความนิยมมากกว่าแบบดั้งเดิมของเราอีกมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับชาวกัมพูชาท่านนี้เขียนสั้นๆแต่ได้ใจความไว้ว่ามันก็แล้วแต่ผู้นำมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคนคอมเมไม่มีอะไรหรอกพวกเราชอบเรียนแบบคนอื่นอยู่เสมอ ซึ่งหลังจากความคิดเห็นนี้นะครับได้มีชาวกัมพูชาท่านหนึ่งได้เข้ามาตอบกลับโดยเขาแสดงความคิดเห็นไว้ว่าเราไม่จาเป็นต้องเล่นน้ําอย่างบ้าคลั่งเหมือนกับพวกเขามาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปผมอยากถามนักวิเคราะห์เหล่านั้นว่าพวกเขาไม่เข้าใจความรู้สึกของคนหนุ่มสาวหรอพวกเขาก็อยากมีความสุขเหมือนกันและมันก็เป็นการคิดแค่มุมเดียวที่คิดว่าสิ่งเหล่านี้จะทําลายวัฒนธรรมของชาติ สิ่งเหล่านี้มันสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทําให้คนใช้เงินแล้วก็ทําให้เศรษฐกิจเติบโตได้ความคิดเห็นต่อไปครับมันก็แค่3วันเพื่อความสนุกสนานและมันก็ทําให้ประชาชนในประเทศมีความสุขมันคือเสรีภาพแบบเต็มรูปแบบมันก็เป็นแค่อะไรใหม่ๆแต่ว่าประเพณีเขมรยังคงอยู่และไม่ได้สูญหายไปไหนความคิดเห็นต่อไปถ้าไม่อยากนำเข้าปืนฉีดน้ำ ให้พวกเราลองผลิตในประเทศตัวเองดูดีกว่าไหมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับการเล่นแบบนี้จะทำให้วัฒนธรรมขเขมรสูญหายความคิดเห็นต่อไปนี่เป็นการเล่นน้ำที่แย่ประเพณีของขเขมรคือการรดน้ำพ่อแม่ไม่ใช่การสร้างความวุ่นวายบนท้องถนนในที่สาธารณะและการทำร้ายผู้อื่นประเพณีแบบนี้จะทำให้คนรุ่นหลังของเรามีนิสัยที่ไม่ดี ความคิดเห็นต่อไปครับตั้งแต่ฉันเกิดฉันก็เห็นคนไทยเล่นน้ำกันแบบนี้แล้วตอนนั้นเขมรนเข้มงวดเกินไปเลยไม่ได้เล่นน้ำแบบนี้มันเป็นการเล่นน้ำแบบพวกเขาแล้วทำไมเราถึงต้องให้ความสำคัญกับพวกเขาด้วยความคิดเห็นต่อไปพวกเราก็แค่ต้องการความสนุกดังนั้นเราจึงไปเล่นน้ำไม่มีใครบังคับเราให้ไปเล่นน้ำแบบนี้และการยกเลิกการเล่นน้ำแบบนี้ ฉันไม่เข้าใจว่ามันจะทำให้เกิดความก้าวหน้าได้ยังไงความคิดเห็นต่อไปครับคอมเมนควรจะมีการออกกฎหมายให้เลิกเล่นน้ำแบบนี้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับท่านี้แสดงความคิดเห็นไว้อย่างน่าสนใจโดยท่านทีเขาบอกไว้ว่ามันก็เป็นกลุณอุบายอย่างหนึ่งเพื่อทำให้เยาวชนของเราลืมเรื่องสังคมนิยมมาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปคนคเมมน ไปส่งน้ำในวัดแม้แต่ในปี1950ก็ไม่มีการเล่นน้ำพวกเรามีแต่การสาดน้ำแบบเขมรก็แบบนี้แหละที่คนไทยกล่าวหาว่าเราไปลอกเขาแล้วพวกเขาก็ไม่เคยกลัวที่จะแพ้ประเพณีเขมรความเก่าแก่ช่วยอะไรไม่ได้มาต่อกันที่ความคิดเห็นต่อไปครับการเล่นน้ำแบบนี้มันไม่ใช่เรื่องตลกนะ มันเป็นการกระทำที่ไม่ดีและมันจะมีผลกระทบต่อสังคมขอมรมนมาต่อกัะที่ความคิดเห็นต่อไปฉันไม่เข้าใจว่าทำไมพวกเขาถึงทำกันแบบนี้นี่มันเป็นความโง่องของคนคอมรมที่ไปก๊อปคนอื่นเข้ามาฉันอยากจะลบเรื่องนี้ออกไปเราจะมาไปทายกันอีกสักสองความคิดเห็นนะครับโดยชาวกัท่านนี้แสดงความคิดเห็นไว้ค่อนข้างยาวโดวยเขาบอกไว้ว่า โปรดรับรู้ไว้ด้วยว่าวัฒนธรรมดังเดิมของอเขมรจากอดีตจนถึงปี1990มันไม่เคยมีอะไรแบบนี้สิ่งที่เขมรทำก็คือการเข้าวัดเพื่อสวดมนต์การเล่นแบบนี้มันสร้างความเสียหายให้กับวัฒนธรรมของชาติซึ่งจะส่งผลต่อเศรษฐกิจครอบครัวและสังคมและโปรดจะเอาไปเปรียบเทียบกับไทยหรือว่ายุโรปในเรื่องของเศรษฐกิจตอนนี้มีทางเลือกสองทางก็คือ การรับวัฒนธรรมต่างชาติโดยขาดความรู้หรือว่าอีกทางหนึ่งก็คือเราจะต้องใช้ประโยชน์จากมันด้วยคนหนุ่มสาวเหล่านี้โอเคครับเราจะมาปิดท้ายกันด้วยความคิดเห็นนี้กันนะครับโดยท่านนี้เขาบอกไว้ว่าเยาว,วชนเขมรตอนนี้ไม่ให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของตัวเองพวกเขาให้ความสําคัญกับวัฒนธรรมของต่างชาตินั่นเป็นเพราะว่าพวกเขาขาดความชาตินิยม ครับผมและนั่นก็เป็นความคิดเห็นบางส่วนของชาวกัมพูชาที่ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องของปืนฉีดน้ําที่ได้มีการวิเคราะห์กันว่าจะมาทําลายวัฒนธรรมเขมรน,นะครับเพื่อนผู้ฟังแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างอย่าลืมเขียนไว้ในช่องคอมเมนต์เพื่อพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกับเรื่องราวและความคิดเห็นจากอัพคอมเมนต์ได้ใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับ บายบายสวัสดีครับ